หนังสือเสียงเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ลำดับสามตอนม้าพผานตระกูลเขียนโดยเซอร์อาเธอร์โคเนนดอยแก้ไขเพิ่มเติมจากสำนวนแปลของออสายสุวรรณจากเชอร์ล็อกโฮมส์ The House of the Baskervilles สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อ่านโดยกันพลสงครามสงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนคำสาปแห่งตระกูลบาสเกอร์วิลตอนจบเมื่อหมอมอติเมอร์อ่านเรื่องราวอันแปลกวิธานนี้จบลงเขาก็เลื่อนแว่นไว้บนหน้าผากแล้วจ้องมองดูมิสเตอร์เชอร์ล็อกโฮมส์ฝ่ายหลังอ้าปากหาวพลางโยนก้นบุหรี่เข้าเตาผิงแล้วอย่างไรอีก โฮมส์เอ่ยขึ้นคุณไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจหรอกหรือก็น่าสนใจสำหรับนักสะสมเทพนิยายนั่นแหละหมอหมอติเมอร์ควักหนังสือพิมพ์ซึ่งพับไว้ในกระเป๋าออกมาทีนี้มิสเตอร์โฮมส์เราจะให้คุณทราบเรื่องเมื่อเร็วๆกว่านี้อีกละครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์เดวอน o า n ตี้ครอนิเกล ฉบับประจำวันที่14พฤษภาคมปีนี้เรื่องสั้นๆที่เขาลงไว้นี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นเมื่อคราวเซอร์ชราลส์บาสเกอร์วิลถึงแก่กำลงก่อนหน้านั้นสองสามวันเพื่อนของข้าพเจ้าชะโงกตัวออกมาหน่อยหนึ่งทั้งสีหน้าของเขาก็ขึงขังขึ้นส่วนแขกของเราจัดแว่นตาให้เข้าที่และเริ่มอ่านข้อความว่า การที่เซอร์ชาลส์บาสเกอร์วิลผู้เป็นที่กล่าวขวัญกันว่าน่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคลิเบอรัลสำหรับแขวงเดวอนกลางในคราวหน้ามาถึงแก่กำลงอย่างกระทันหันเมื่อเร็วๆนี้ได้ยังให้เกิดความเศร้าสลดไปทั่วทั้งแขวงถึงแม้ว่าเซอร์ชา์ลส์จะพ้นักอยู่นักขืฤหาดบาสเกอร์วิลชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกันกับคนอื่นๆก็ตาม แต่ความอ่อนอ่อนละมุนละไมในนิสัยของท่านประกอบกับความอบอ้อมอารีอย่างสุดซึ้งก็ทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่นับถือของบรรดาผู้ได้รับการชักนำให้มาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นอย่างดีในสมัยของคนมั่งคั่งหน้าใหม่ๆนี้การที่ผู้สืบสกุลเก่าแก่แห่งแขวงอันร่วงโรยลงแล้วสกุลหนึ่งสามารถตั้งตัวจนร่ำรวยขึ้นได้ด้วยลำแข้งของตนเอง แล้วนำความร่ำรวยนั้นกลับมากอบกู้ความโออาโอลาริกของตระกูลที่อับเฉาลงแล้วได้อีกนั้นย่อมเป็นกรณีน่าชื่นชมทีเดียวดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วเซอร์ชาลส์ทำเงินได้เป็นจำนวนมหาศาลจากการเก่งผลกล้าได้กล้าเสียในแอฟริกาใต้โดยที่ท่านเป็นผู้ฉลาดกว่าคนอื่นๆที่ดำเนินการต่อไปจนถึงคราวอับโชค เมื่อท่านตระหนักว่าได้ตักตวงลาบผลดีแล้วก็กลับคืนสู่ประเทศอังกฤษพร้อมด้วยลาบผลของท่านท่านเพิ่งมาอยู่ที่คฤราสนา์บาสเกอร์วิลช่วเวลาสองปีเท่านั้นแต่ก็มีเสียงพูดกันอยู่ทั่วไปว่าท่านมีโครงการสร้างเสริมและทำนุบำรุงกว้างขวางมากแต่ท่านมาด่วนสิ้นชีวิตไปเสียก่อนโครงงานเหล่านั้นจึงหยุดชะงักลง โดยที่ท่านเป็นผู้ไม่มีบุตรความปรารถนาของท่านที่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยจึงมีว่าภายในชั่วชีวิตของท่านทั่วทั้งย่านชนบทแขวงนี้ควรจะได้ผลประโยชน์จากลาบผลของท่านเพราะฉะนั้นหลายคนจึงมีเหตุผลเป็นส่วนตัวที่จะพึงเศร้าสลดในการถึงแก่กรรมอันไม่สมควรแก่อายุของท่านทีเดียวอันหนึ่ง การบริจาคเงินการกุศลสาธารณประโยชน์บำรุงแขวงและท้องที่ของท่านนั้นได้ปรากฏอยู่เนืองๆในหน้าหนังสือพิมพ์นี้แล้วเรายังไม่อาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้คลี่คลายเหตุเกี่ยวกับมรณกรรมของเซอร์ชา์ลสให้เป็นที่กระจ่างแจ้งสิ้นเชิงแล้วแต่อย่างน้อยก็ได้กระทำกันมาพอที่จะขจัดข่าวลือที่การเชื่อถือพูดผีในท้องที่ บันดาลให้เกิดขึ้นนั้นเสียได้ไม่มีเหตุผลประการใดที่จะชวนให้สงสัยถึงการประทุษร้ายหรือชวนให้นึกว่าการตายนั้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นใดได,ได้นอกจากสาเหตุธ,ธรรมดาเซอร์ชาลสเป็นพ่อไม้และเป็นผู้หนึ่งที่เราอาจพูดได้ว่ามีนิสัยใจคอแปลกกว่าคนทั่วไปอยู่บ้างทั้งที่บริบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ ท่านมีรสนิยมส่วนตัวอย่างง่ายๆมีคนรับใช้ภายในบ้านที่คารุหัดบาสเกอร์วิวเพียงสองคนผัวเมียในชื่อสกุลบาริโมซึ่งผัวนั้นกระทำหน้าที่ทนายหน้าหอส่วนเมียเป็นผู้ดูแลบ้านคำให้การของบุคคลทั้งสองซึ่งยันกับของมิตรสหายอีกหลายคนอยู่ข้างจะสอแสดงว่าสุขภาพของเซอร์ชาร์ลส์สุดโทรมมาหลายเวลาแล้ว และชี้เฉพาะเจาะจงถึงผลอันเกิดแก่หัวใจโดยปรากฏให้เห็นจากการเปลี่ยนสีที่ผิวการหายใจหอบและอาการชํำรุดของประสาทอย่างแรงหมอเจมส์มอรติเมอร์เองซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและหมอประจำตัวของผู้ตายก็ได้ให้ปากคำในลักษณะทำนองเดียวกันนี้เหมือนกันข้อเท็จจริงของกรณีนี้เป็นเรื่องง่ายๆคือ เซอร์ชาลส์บาสเกอร์วิลมีนิสัยชอบเดินเล่นตามทางเดินขนาบต้นยิวอันเป็นที่เลื่องลือแห่งคฤราหั์บาสเกอร์วิลก่อนที่จะเข้านอนทุกคืนปากคำของบาริโมผัวเมียแสดงว่าทาั้งนี้เป็นกิจวัตรของท่านในวันที่สี่พฤษภาคมเซอร์ชา์ลส์ได้แสดงเจตจำนงของท่านว่าจะออกเดินทางไปลอนดอนในวันรุ่งขึ้นท่านได้สั่งให้บาริโม เตรียมจัดกระเป๋าเดินทางของท่านไว้ในคืนวันนั้นท่านออกไปเดินเล่นตามปกติอันเป็นเวลาที่ท่านชอบสูบซิก้าในระหว่างนั้นด้วยท่านหาได้กลับสู่คฤหาสน์ไม่ครั้นเวลา24นาฬิกาบาริโมเห็นว่าประตูคฤหาสน์ยังไม่ได้ปิดจึงบังเกิดความร้อนใจจุดตะเกียงออกไปตามหาผู้เป็นนายวันนั้นอากาศชื้น เขาจึงตามรอยเท้าของเซอร์ชาลส์ไปตามทางเดินได้โดยสะดวกตรงกึ่งทางเดินนี้มีประตูรั้วเปิดออกไปสู่ทุ่งร้างได้มีสัญญาณส่อว่าเซอร์ชาลส์ยืนอยู่ณที่นี้เป็นเวลาเล็กน้อยแล้วจึงเดินต่อไปตามทางเดินซึ่งที่ปลายทางนั่นเองเขาได้พบศพของท่านความจริงข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏข้อไขให้กระจ่างได้แก่คําให้การของบาริโมที่ว่า รอยเท้าผู้เป็นนายของเขาได้เปลี่ยนลักษณะไปนับตั้งแต่ตอนที่ท่านผ่านประตูทุ่งดังกล่าวและปรากฏว่าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปท่านเดินเขย่งปลายเท้าไปตลอดทางในขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าเมอร์ฟีเป็นคนค้าม้าชาวยิปซีอยู่ในทุ่งร้างไม่ห่างออกไปมากนะักแต่ตามคำให้การของเขาเองปรากฏว่าเขาเมามาก เขาว่าเขาได้ยินเสียงร้องดังขึ้นแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากทิศไหนที่ศพของเซอร์ชาวส์ไม่ปรากฏว่ามีสัญญาณความรุนแรงอย่างใดและถึงแม้ว่าคำพยานของหมอจะบ่งชี้ถึงความบิดเบี้ยวของใบหน้าอันแทบไม่น่าเชื่อบังเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงจนหมอมอร์ติเมอร์ไม่เชื่อในชั้นแรกว่าผู้ที่นอนอยู่ต่อหน้าเขาเป็นเพื่อนและคนไข้ประจำของเขาจริง แต่ถึงกระนั้นก็มีคำอธิบายว่าเป็นอาการซึ่งหาได้ไม่ยากนักในรายที่เป็นโรคลมปัจจุบันและตายเพราะหัวใจวายข้ออธิบายนี้ได้เป็นที่ตระหนักเนื่องจากการชนสูตรพลิกศพซึ่งแสดงถึงโรคภายในที่เป็นมาช้านานคณะลูกขุนของเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานทางแพทย์ดังกล่าวการวินิจฉัยทั้งนี้นับว่าเป็นการดี เพราะว่าการที่ทายาทของเซอร์ชาลส์จะพึงเข้าครอบครองคฤรืหาดและดำเนินงานกุศลที่หยุดชะงักลงอย่างน่าเสียดายต่อไปนี้นับว่าเป็นความสำคัญอย่างอุกฤษเป็นที่ประจักษ์อยู่ถ้าการชนสูตรของเจ้าหน้าที่สอบสวนตามธรรมดาไม่ทำให้เรื่องพิลึกกึกกือที่ซุบซิบเล่าลือกันเกี่ยวกับกรณีนี้ยุติลงในที่สุดแล้ว ก็คงจะเป็นการยากที่จะหาผู้เข้าครอบครองคฤริสน์บาสเกอร์วิลได้เป็นที่เข้าใจว่าผู้ที่เป็นญาติของผู้ตายในลำดับถัดไปนั้นได้แก่มิสเตอร์เฮนรี่บาสเกอร์วิลถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นบุตรผู้น้องของเซอร์ชาลส์บาสเกอร์วิลมีข่าวครั้งหลังสุดว่าชายหนุ่มผู้นี้อยู่ในอเมริกาและขณะนี้การติดต่อสอบถามเพื่อแจ้งให้เขาทราบ ถึงโชคมหาศาลของเขากำลังดำเนินอยู่แล้วหมอมอติเมอร์พับเอกสารของตนกลับคืนเข้ากระเป๋ามิสเตอร์โฮมส์นั่นแหละครับเป็นข้อเท็จจริงสาธารณะเกี่ยวกับการตายของเซอร์ชาวล์บาสเกอร์วิลผมต้องขอบคุณเชอร์ล็อกโฮมส์พูด ในการที่ชักนำให้ผมเอาใจใส่เรื่องราวที่แน่นอนว่ามีเขาน่าสนใจอยู่บ้างในเวลานั้นผมได้สังเกตเห็นหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บ้างเหมือนกันแต่ผมกำลังวุ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับจี P ้เพชรที T ่วาติกันและโดยที่ผมมุ่งแต่จะทำธุรถวายพระสันตปาปา,ปาผมก็เลยไม่ได้แตะต้องเรื่องในอังกฤษที่น่าสนใจหลายเรื่อง คุณว่าบทความเรื่องนี้บรรจุข้อเท็จจริงสาธารณะไว้ทั้งหมดหรือก็ยังงั้นแหละถ้างั้นกรุณาให้ผมได้ฟังข้อเท็จจริงส่วนตัวสักหน่อยเขาเอ็นหลังลงพิงเก้าอี้เอานิ้วมือจบกันดังเดิมแสดงสีหน้าวางเฉยและไม่คล้องแวะกับอารมณ์ใดๆอย่างที่สุดในการกระทำเช่นนั้น หมอหมอติเมอร์ชักพูดแสดงอาการออกอารมณ์สะเทือนใจอย่างแรงผมจะเล่าความซึ่งยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยสาเหตุที่ชักนำให้ผมอุบไว้จากเจ้าหน้าที่สอบสวนก็คือว่าผู้สันทัดในวิทยาศาสตร์ย่อมจะหลีกเลี่ยงเสียจากการดำรงตนอยู่ในฐานะที่ดูเหมือนว่าจะส่งเสริมความเชื่อถือ ในเรื่องพูดผีวิญญาณที่แพร่หลายอยู่นั้นนอกจากนี้ก็สาเหตุดังที่หนังสือพิมพ์ว่าคารหหาดบาสเกอร์วิลคงจะไม่มีใครมาปกครองแน่ๆถ้าจะมีการทำอะไรลงไปให้เป็นเรื่องเพิ่มพูนเสียงเล่าลือที่ออกจะไม่สู้ชอบกันอยู่แล้วให้แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้แหละผมจึงคิดเสียว่าการที่ผมบอกเล่าไปน้อยกว่าเท่าที่ผมรู้นั้น ย่อมเป็นการสมควรอยู่เพราะว่าผลดีในทางปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นได้จากการเปิดเผยความข้อนี้เป็นอันขาดแต่สำหรับคุณผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ผมไม่ควรเปิดเผยอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวทุ่งร้างนั้นมีคนอาศัยอยู่เบาบางมากผู้ที่อยู่ใกล้กันจึงไปมาหาสู่สนิทสนมกันมากด้วยเหตุนี้ ผมจึงพบปะกับเซอร์ชาลส์บาสเกอร์วิลหนึ่งเนืองนอกจากมิสเตอร์แฟรงแลนด์ที่คฤหาหน์เลฟเตอร์อ After, และมิสเตอร์สเตโปตันนักธรรมชาติวิทยาแล้วก็หามีคนอื่นที่มีการศึกษาอีกไม่ในระยะหลายไมล์เซอร์ชาลส์เป็นคนไม่ค่อยได้ไปไหนแต่โอกาสแห่งความป่วยไข้ของท่านทำให้เราไปมาหาสู่สนิทสนมกันมาก ซ้ำความสนใจในวิทยาศาสตร์ร่วมกันก็ทําให้เราเป็นเช่นนั้นท่านพกเอาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์กลับมาจากแอฟริกาใต้เป็นอันมากในเวลาค่ำคืนอันสุขโขเราเคยสนทนาภาทีถกกันถึงกายวิภาคเปรียบเทียบของคนเผ่าบุชแมนและฮอตเทนทอตหลายคราวภายในระยะสองสามเดือนหลังนี้ผมตระหนักแน่ยิ่งขึ้นทุกทีว่า ประสาทของเซอร์ชาล์สเคร่งเครียดจนถึงจุดชำรุดทีเดียวท่านยึดถือเรื่องปรำปรราที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้อย่างฝังจิตฝังใจเสียเหลือประมาณถึงขนาดว่าแม้ท่านจะชอบเดินเล่นภายในบริเวณสถานที่ของท่านแต่จะไม่มีอะไรชักจูงท่านให้ถลายออกไปในทุ่งในเวลาค่ำคืนได้เลยถึงเรื่องจะดูไม่น่าเชื่อสำหรับคุณเพียงใดก็ตามมิสเตอร์โฮมส์ แต่ท่านก็เชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจว่าชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวยังสิงสู่ตระกูลของท่านอยู่ซ้ำประวัติเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ท่านทราบก็ไม่เกื้อหนุนกำลังใจเสียด้วยความเชื่อเรื่องการปรากฏตัวของสิ่งอันน่าพรั่นพรึงบางอย่างสิงอยู่ในใจท่านไม่สางท่านเคยถามผมมากกว่าครั้งหนึ่งว่าผมเคยเห็นสัตว์ประหลาดอะไร หรือว่าเคยได้ยินเสียงสุนัขล่าเนื้อเห่าหอนบ้างหรือไม่เวลาเดินทางไปเยี่ยมไข้ในเวลาค่ำคืนคำถามข้อหลังนี้แหละที่ท่านเฝ้าถามผมเป็นหลายครั้งและด้วยน้ำเสียงที่สั่นเพราะความตื่นเต้นเสมอผมจำได้ดีถึงตอนที่ผมนั่งรถไปที่บ้านของท่านในค่ำวันหนึ่งราวสามสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุร้ายบังเอิญท่านยืนอยู่ที่ประตูห้องโถงผมลงจากรถ ยืนตรงหน้าท่านเห็นในตาของท่านจ้องจับอยู่เหนือไหล่ของผมและมองผ่านไปด้วยลักษณะการแสดงความตกใจอย่างสุดขีดผมจึงเหลียวไปดูบ้างพอดีกับได้เห็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นลูกวัวดำตัวใหญ่ผ่านแวบไปที่หัวถนนทางรถเข้าท่านตื่นเต้นและตกใจมากจนผมต้องเดินไปตรงที่ปรากฏตัวสัตว์และสอดสายตามองดู มันหายไปเสียแล้วแต่ความเป็นไปตอนนั้นดูจะฝังใจท่านอย่างร้ายที่สุดค่ำวันนั้นผมเลยอยู่กับท่านตลอดเวลาและในคราวนั้นเองเพื่อแก้สงสัยของผมในอารมณ์ที่ท่านแสดงออกท่านจึงมอบต้นฉบับเรื่องราวที่ผมอ่านให้คุณฟังเมื่อแรกมาให้ผมเก็บไว้ผมเล่าถึงตอนนี้ก็เพราะว่ามันส่งความสำคัญอยู่บ้าง เมื่อคำนึงถึงเหตุสลดใจที่บังเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่ในเวลานั้นผมถือเสียว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่มีเหตุผลอะไรที่คู่ควรกับความตื่นตระหนกตกใจของท่านเลยเหตุที่เซอร์ชาลส์จะเข้ามายังลอนดอนก็เพราะผมเองเป็นคนแนะนำผมรู้ดีว่าหัวใจของท่านถูกกระทบกระเทือนและการที่ท่านดำรงอยู่ในความหวั่นไหวไม่สาง ก็เป็นที่เห็นได้ว่าบรรดาผลให้เกิดแก่สุขภาพของท่านอย่างใหญ่หลวงถึงแม้ว่าสาเหตุจะเลื่อนลอยสักเพียงใดก็ตามผมคิดว่าการเปลี่ยนสถานที่สักสองสามเดือนคงจะส่งผลให้ท่านเป็นคนใหม่ขึ้นได้มิสเตอร์สเตปเปตันเพื่อนผู้คุ้นเคยซึ่งเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพของท่านมากก็มีความเห็นทำนองเดียวกันครั้นพอถึงเวลาจูนแจิ เหตุวิบัติอย่างร้ายกาดนี้ก็ชิงเกิดเสียก่อนในคืนที่เสิร์ชาวถึงแก่กรรมบาริโมทนายหน้าหอซึ่งเป็นคนพบศพได้ให้เพอร์กินส์คนเลี้ยงมา้าขี่ม้าไปตามผมและโดยที่ผมยังนั่งอยู่จนดึกผมจึงสามารถไปถึงคาราหาบาสเกอร์วิลได้ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงนับแต่พบเหตุผมได้ตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงทั้งปวง ตามซึ่งระบุไว้ในคราวสอบสวนของเจ้าพนักงานนั้นผมเดินตามรอยเท้าไปตามทางเดินขนาบต้นยิวได้ดูบริเวณประตูทุ่งตรงที่ท่านดูเหมือนจะยืนรีรออยู่ผมได้เอ,อ่ยขึ้นถึงการเปลี่ยนรูปรอยเท้าต่อจากที่ตรงนั้นผมสังเกตเห็นว่านอกจากรอยเท้าของบาริโมบนดินปนทรายนั้นแล้วก็ไม่มีรอยเท้าของใครอื่นอีกและในที่สุด ผมได้ตรวจดูที่ศพซึ่งได้ถูกจับต้องแล้วก่อนผมไปเซอร์ชาาส์นอนคว่ำหน้าอยู่แขนเหยียดนิ้วมือตะกุยดินและหน้าตาของท่านก็บิดเบี้ยวไปเพราะอารมณ์อันแรงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงขนาดว่าผมแทบไม่กล้าสาบานเลยว่าศพนั้นเป็นศพของท่านที่ตัวท่านไม่มีบาดแผลชนิดใดเลยแน่นอน แต่ปากคาที่บาริโมให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนคลาดเคลื่อนอยู่ข้อหนึ่งเขาว่าบนพื้นดินบริเวณรอบๆศพไม่มีรอยอะไรปรากฏอยู่เลยเขาไม่ได้สังเกตเห็นแต่ผมสิสังเกตเห็นอยู่ห่างออกไปหน่อยแต่เป็นรอยชัดและใหม่ทีเดียวรอยเท้าหรือรอยเท้า เท้าผู้ชายหรือเท้าผู้หญิงหมอหมอติเมอร์มองดูเราด้วยอาการแปลกประหลาดครู่หนึ่งและเมื่อเขากล่าวตอบนั้นเสียงของเขาลดลงจนเกือบเป็นกระซิบว่ามิสเตอร์โฮมส์มันเป็นรอยเท้าสุนัขขนาดใหญ่มหึมาทีเดียว อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก